ุณกำลังอยู่ที่บ้านเพลิดเพลินกับน้ำชายามเย็นภายใต้ผ้าห่มอุ่นๆแล้วจู่ๆคุณก็เห็นอะไรตัวโตๆไม่สิใหญ่เป้งเลยมันคือยุงขายาวที่เก้งก้างของมันเท่าฝ่ามือของคุณและมันก็บินชนทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างเงอะงะถึงท่าทางมันจะดูเซ่อซ่าแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีถ้าเกิดมันเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียล่ะถ้าเกิดมันกินคุณทั้งเป็นได้ล่ะเพื่อไม่ให้เจ้าตัวประหลาดหันมาสนใจคุณคุณจึงค่อยๆลุกจากเก้าอี้แล้ววิ่งเข้าไปในห้องน้ำขังตัวเองไว้ในนั้นแล้วทำการค้นหาในมือถือหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีคุณก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกปรากฏว่ามันเป็นแค่แมลงวันแมงมุมไม่ใช่ยุงแต่ยังใดมันอาจดูเหมือนแมลงที่ดุร้ายแต่จริงๆแล้วมันรักสงบและไม่มีพิษมีภัยแมลงวันแมงมุมจำนวนมากไม่มีปากด้วยซ้ำพวกมันจึงกินอาหารไม่ได้และส่วนพวกที่มีปากก็จะดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เท่านั้นแมลงวันแมงมุมนั้นบินอย่างงุ่มงามในอากาศเนื่องจากปีกที่ค่อนข้างสั้นของพวกมันไม่เหมาะกับร่างกายที่ใหญ่และขายาวเก้งก้างพวกมันจึงเคลื่อนไหวได้ช้าและถูกจับได้ง่ายนกและกบรวมถึงค้างคาวและแมวก็ชอบจับพวกมันมากินเป็นของว่างวิธีเดียวที่พวกมันจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกกินได้ก็คือการสลัดขาออกจากตัวขาของพวกมันยังขาดออกได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะไม่มีอะไรมาแตะต้องก็ตามและถ้าคุณยังลังเลว่าจะวิ่งหนีไปและจุดไฟเผาบ้านเมื่อเห็นมันสักตัวในบ้านดีไหมให้ลองฟังนี่ก่อนแมลงวันแมงมุมสามารถบอกคุณได้ว่าสระน้ำที่คุณกำลังจะว่ายน้ำนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ถ้าคุณเห็นแมลงชนิดนี้เหนือผิวน้ำคุณก็สบายใจได้เลยยิ่งไปกว่านั้นนักตกปลามักจะทำเหยื่อให้ดูเหมือนตัวอ่อนของแมลงวันแมงมุมเพราะมันจะช่วยล่อปลาให้มากินเหยื่อมากขึ้นแต่ในขณะที่นั่งค้นหาใน Google อยู่คุณก็อ่านไปเจอกับแมลงสุดแปลกและพิสดารอื่นๆตัวอย่างเช่นนี่คือแมลงเหม็นลายหน้าคนจริงๆแล้วพวกมันไม่เหม็นหรอกนะแต่เหม็นสำหรับมนุษย์พวกมันปล่อยฟีโรโมนที่ดึงดูดแมลงเหม็นอื่นๆออกมาซึ่งจะทำให้พวกมันรู้ว่ามีอาหารอยู่ใกล้ๆลักษณะที่แปลกที่สุดในชื่อของมันแมลงเหม็นลายหน้าคนมีลายรูปใบหน้าที่ด้านหลังโดยมีจุดสีดำ3จุดอยู่บนปีกสีแดงสีสดใสที่หลังของมันเป็นสัญญาณเตือนสัตว์นักล่าว่าแมลงตัวนี้ไม่อร่อยหรืออาจมีพิษก็ได้ในขณะเดียวกันตาสีดำจะเบี่ยงเบนความสนใจของสัตว์นักล่าออกจากส่วนหัวที่เปราะบางชื่อของบุ้ง Saddleback ก็เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างอยู่บ้างมันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่สวมอานสีเขียวสดใสบนหลังและหน้าเศร้าที่อานเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสได้อย่างปลอดภัยเพราะหนามที่เหลือที่คุณเห็นทั่วร่างกายของมันนั้นแหลมคมและเต็มไปด้วยพิษถ้าคุณต้องการลูบที่หลังของมันเล่นต้องดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้สัมผัสอย่างอื่นไปด้วยเอาล่ะเราไปต่อกันที่ด้วงไททันเชิญพบกับด้วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันตัวโตได้เท่าฝ่ามือของคุณโดยรวมความยาวของนิ้วมือด้วยการได้เห็นมันสักตัวในป่าอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันบินมาตรงหน้าคุณแต่อย่ากังวลไปโชคดีที่เจ้าตัวยักษ์นี้รักสงบและไม่กัดถ้าคุณไม่ได้จะทำอันตรายมันถึงอย่างนั้นถ้าคุณทำให้มันโกรธอย่าปล่อยให้ปากของมันแตะตัวคุณเป็นอันขาดเพราะมันจะส่งเสียงขู่และกัดแถมการงับหนึ่งครั้งนั้นทำให้ดินสอหักเป็น2ท่อนได้สิ่งที่น่าสนใจคือดวงไททันโตเต็มวัยจะไม่กินอาหารเลยมันไม่ต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอดเพราะในตอนที่เป็นตัวอ่อนมันได้รับพลังงานเพียงพอที่หล่อเลี้ยงมันแม้จะโตเต็มที่แล้วก็ตามฉันชอบความสามารถแบบนี้จังแมลงที่ดูน่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือจายแอนต์วีต้าซึ่งอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายจิ้งหรีดชนิดนี้ดูเหมือนว่ามันจะโผล่มาจากนรกเพราะมันมีร่างกายที่ใหญ่โตและบึกบึนมีขาที่เต็มไปด้วยหนาม6ขาหนวดยาวที่ดูคล้ายมนุษย์ต่างดาวและปากขนาดใหญ่ที่อาจตัดเหล็กได้อันที่จริงแล้วแมลงชนิดนี้ค่อนข้างรักสงบและจะไม่กัดเว้นแต่มันจะถูกยั่วโมโหและถึงแม้ว่ามันจะกัดก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเพราะเคยมีการบันทึกวิดีโอของเจ้าวีต้าที่กัดมือคนที่จับมันไว้และมันก็ไม่ทำอันตรายอะไรเลยเพราะงั้นอย่าไปกลัวมันล่ะแม้ว่าแมลงชนิดนี้อาจมีน้ำหนักมากกว่านกกระจอกที่โตเต็มวัยก็ตามผีเสื้อยักษ์อาจดูเหมือนว่าพวกมันมี3หัวซึ่งอีก2หัวเป็นงูเจ้าผีเสื้อกลางคืนที่สวยงามชนิดนี้มีปลายปีกแปลกตาที่ดูเหมือนหัวงูซึ่งอาจจะเป็นกลไกการป้องกันตัวเองจากนักล่าก็เป็นได้และนั่นเป็นสาเหตุที่บางครั้งมันถูกเรียกว่าคอบรามอสหรือผีเสื้องูเห่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของมันเรามักพบกับผีเสื้อยักษ์บริเวณฟาร์มหนอนไหมซึ่งผลิตผ้าไหมและมันก็เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจปีกของผีเสื้อยักษ์ตัวหนึ่งยาวได้ถึง25เซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่ามือของคุณ
แมงมุมนกยูงอาจเป็นแมงมุมที่น่ารักที่สุดในโลกหรือบางทีอาจจะเป็นอันดับ2รองจากย่าจอมกระโดดของพวกมันแมงมุมนกยูงมีขนาดเล็กมากจนคุณอาจไม่สังเกตเห็นว่ามันเข้ามาปีนป่ายในครัวของคุณแต่ถ้าคุณมีโอกาสมองมันใกล้ๆก็เอาเลยแมงมุมนกยูงนั้นสวยงามมากมันมีดวงตาที่กลมโตมีขนสีฟ้าและสีแดงแวววาวแถมมีขนฟูน่ารักที่ลำตัวและขาด้วยส่วนการเต้นรำเพื่อหาคู่ของพวกมันก็เป็นอะไรที่น่าดูสุดๆแต่น่าเสียดายที่พวกมันอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้นมาดูผีเสื้อกลางคืนชนิดอื่นกันบ้างมันคือผีเสื้อฮัมมิงเบิร์ดจำผีเสื้อยักษ์ที่ผ่านไปได้ไหมว่ามันใหญ่แค่ไหนเจ้าตัวนี้ใหญ่พอๆกับนกฮัมมิงเบิร์ดและมีความเหมือนกับชื่อของมันมากกว่านั้นเช่นความเร็วในการกระพือปีกของมันลิ้นที่ยาวเพื่อใช้ดูดน้ำจากดอกไม้และแม้แต่เสียงที่มันบินทั้งหมดนี้ทำให้คุณสงสัยว่ามันเป็นแมลงจริงๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเจ้าแมลงที่แปลกประหลาดตัวนี้ไม่มีอันตรายและคุณควรคิดว่าตัวเองโชคดีที่เคยได้เห็นมันสักครั้งแมงมุมใหญ่กลมเขายาวเป็นหนึ่งในแมงมุมที่แปลกที่สุดในโลกจริงๆแล้วมันเป็นแค่แมงมุมธรรมดาแต่ด้วยเหตุผลบางประการมันจึงมีเขาโค้งยาว2เขาที่ด้านหลังส่วนด้านหลังเป็นสีส้มสดใสเพื่อเตือนสัตว์นักล่าเพราะสีแดงหมายถึงอันตรายแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าทำไมแมงมุมชนิดนี้ถึงต้องมีเขาด้วยนั่นจึงเป็นเงื่อนงำสุดลึกลับให้คุณสงสัยต่อไปเสียงใบไม้ที่อยู่ข้างใต้สั่นไหวเบาๆกองใบไม้ค่อยๆเคลื่อนไหวเล็กน้อยและเขาทรงพลังอันใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมันคือด้วงกวางเฮอร์คิวลีสซึ่งเป็นหนึ่งในด้วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของมันมาจากเขาบนหัวต้องขอบคุณอวัยวะที่ยอดเยี่ยมนี้ที่ทำให้คุณรู้ได้เลยว่ามันเป็นตัวผู้ส่วนตัวเมียจะไม่มีเขาเลยชื่อนี้ไม่เพียงแต่มาจากเขาเท่านั้นแต่ยังมาจากความสามารถที่น่าทึ่งในการลากของที่หนักมากของเจ้าแมลงยักษ์ตัวนี้ซึ่งความแข็งแกร่งของมันเป็นรองแค่ดวงมูลสัตว์เท่านั้นดวงกวางเฮอร์คิวลิสยังรับน้ำหนักได้มากถึง850เท่าของน้ำหนักตัวถ้าคุณเคยเห็นแมลงที่มีหัว5หัวสวมหมวกแหลมจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่บนดาวดวงอื่นนั่นคือเพลียจักจั่นเขาบราซิลส่งตรงจากหนังไซไฟมาถึงหน้าจอของคุณที่นี่แล้วแมลงชนิดนี้คือปริศนาที่แท้จริงมันตัวเล็กและชอบซ่อนตัวและยังไม่มีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันมากนักไม่มีใครรู้ว่าทำไมเพลียจักจั่นถึงมีเขากลมๆที่แปลกประหลาดพวกนี้อยู่บนหัวแต่พวกมันมีเพียงหัวเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ชัวร์แน่นอน 100%ถ้าคุณไปว่ายน้ำในบ่อน้ำจืดที่ไหนสักแห่งในแอฟริกาเขตร้อนให้ระวังนิ้วเท้าของคุณไว้ให้ดีคุณอาจจะเจอแมลงดานาหนีบเท้าเข้าให้มันเป็นแมลงนักล่าและเป็นแมลงที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลของแมงดาด้วยกามขนาดใหญ่พวกนี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยที่มันรู้จักในชื่อว่าหมัดจระเข้และตัวงับเท้าการกัดของเจ้าตัวประหลาดที่อาศัยอยู่ในน้ำนี้มีพลังมากทีเดียวมันจับเหยื่อด้วยขาหน้าแล้วแทะอย่างช้าๆและที่เราบอกคุณว่ามันเป็นนักล่าก็หมายความตามนั้นจริงๆเพราะอาหารโปรดของมันคือปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเมื่อพิจารณาจากชื่อของพวกมันแมลงแมงป่องก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแมงป่องเลยพวกมันได้รับฉายานี้เนื่องจากหางของพวกมันซึ่งดูคล้ายกับแมงป่องการเห็นแมงป่องบินได้เป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดแต่อย่ากลัวไปเลยแมลงชนิดนี้มีขนาดเล็กและอ่อนโยนแถมกัดคุณไม่ได้ด้วยเฉพาะตัวผู้เท่านั้นที่มีหางแบบนี้และใช้เพื่อดึงดูดตัวเมียเฮ้คุณคิดอย่างไรเมื่อได้ยินคำว่ากิ่งไม้เดินได้คงไม่ใช่แมลงอย่างแน่นอนแต่นั่นแหละคำตอบที่ถูกต้องดูกิ่งไม้นี้แล้วลองเดาสิว่ามีอะไรที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าคำตอบนั้นทั้งถูกและผิดกิ่งไม้นี้ไม่ใช่กิ่งไม้เลยมันคือตั๊กแตนกิ่งไม้แมลงชนิดนี้ได้พัฒนาการพรางตัวที่น่าสนใจพวกมันมีลำตัวยาวและชอบซ่อนตัวและยังสามารถอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงซึ่งทำให้พวกมันดูเหมือนกิ่งไม้แห้งแต่ทันทีที่คุณไปแตะต้องมันเข้ามันก็จะตะเกียกตะกายหนีไปด้วยขาเก้งก้างของมันต้องขอบคุณลักษณะของพวกมันนกนักล่ามักมองไม่เห็นมันภายใต้พุ่มไม้หนาทึบแถมหญ้าที่อยู่ออสเตรเลียของมันก็ยังปล่อยกลิ่นที่น่าอร่อยออกมาคล้ายเนยถั่วเลยอร่อย